วงชะตาของท่านที่เกิดในลัคนาราศีมังกรประจำปีพุทธศักราช2563เป็นปีแห่งการต้องใช้สติปัญญาความรู้ใช้ความคิดให้มากนะครับและใช้ไหวพริบปฏิภาณอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ดวงชะตาของท่านจะเป็นคนที่รอบคอบมีทักษะและมีความชำนาญรอบด้านชอบคิดเพื่อคนรอบข้างนะเป็นคนที่มีความมีโลกส่วนตัวสูงนะครับเก็บความรู้สึกได้ดีนะเพราะฉะนั้นในปีนะครับพอปี2563ท่านควรจะต้องพูดคำว่าจิบจิบสบายมากอีก2เดือนเองก็จะถึงเดือนมีนาคม63นะครับวันที่2มีนาคม2563นะซึ่งดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของท่านนะครับเป็นดาวประจำตัวจะย้ายจากย้ายราศีนะครับวันที่2มีนา2563เวลา 8:41 นาทีนะดาวพระเสาร์เดินมนนะครับการเดินมนหมายถึงการโคจรที่ไม่สม่ำเสมอช้าบ้างเร็วบ้างหยุดบ้างถอยบ้างณจังงังบ้างนะครับตำแหน่งเป็นเกษตรและก็เป็นพินทุบาทนะดวงชะตาของท่านมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงบางท่านอาจจะดีบางท่านอาจจะไม่ค่อยดีนะครับขึ้นอยู่กับกฎแห่งกรรมเพราะฉะนั้นควรสร้างบุญสร้างกุศลจึงจะดีนะครับในดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยนะอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าในปี63เนี่ยคุณก็มีโอกาสที่ดีนะโดยภาพรวมเจอคนที่ดีนะครับแต่ดวงชะตาคุณบอกแน่ๆเลยว่ากามอารมณ์จะรุนแรงคุณจะมีความรุนแรงเกี่ยวข้องกับความรู้สึกในด้านความรักนะครับและคนที่ทำธุรกิจจะมีคนเข้ามาเล่นเล่เหลี่ยมชั้นเชิงกับคุณและในปี63เนี่ยมีเกณฑ์ที่ได้ทรัพย์สินได้สิ่งของมีค่านะครับมีโอกาสที่จะได้เพชรหรือสิ่งที่มันเป็นของมูลค่าทรัพย์สินอะไรต่างๆของมีค่ามีโอกาสที่จะได้ด้วยของชาวลัคนาราศีมังกรนะครับในด้านการงานมีโอกาสที่ดีการเงินนะส่วนในด้านความรักเนี่ยไม่น่ารอดนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะในดวงชะตาเจ้าชะตานะครับจากอิทธิพลจากดาวเสาร์ย้ายมาในด้านการงานการเงินความรักดูดวงชะตาติดตามได้ช่วงต่อจากนี้ศูนย์ดูแลรับเลี้ยงผู้สูงอายุทั้งชายและหญิงเซรั่มบำรุงผิวเสริมดวงชะตาราศีโปรโมชั่นช่วงปีใหม่2563ซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนที่คุณรักนะเจ้าชะตาจะมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีแต่ก็มักเป็นคนที่ขี้หึงขี้หวงไปบ้างนะครับ ตำแหน่งเป็นพินทุบาทหมายถึงเสาทับลักทับจันทร์มักจะพันหลายเกิดวิบัติชิบหายลูกเมียหนีเกิดความทุกข์ความเศร้าความโศกหลายประการเพราะฉะนั้นทางที่ดีคือควรทำบุญครับจึงจะดีในดวงชะตาตำแหน่งของดาวเสาร์เป็นเกษตรหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ความถาวรทนทานนะครับเสาเกษตรเดชดีสีกล้าหาญทั้งวงวานญาติมิตรคิดอาศัยบริบูรณ์ด้วยโภคาทาสาไทยยศศักดิ์ได้ตามบุญหนุนชะตานะครับเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีมังกรคุณจะมีความมั่นคงมั่นคงมีความอุดมสมบูรณ์มีความทนทานครับไม่ต้องห่วงสุขภาพร่างกายของท่านจะฟิตปังแข็งแรงสมบูรณ์นะครับแต่ขอให้ดาวเสาร์คุณดีนะนะขอให้เขาดาวเสาร์คุณดีนะครับคุณไม่จำเป็นต้องไปใช้เลยนะอะไรนะอาหารเสริมบำรุงแข็งอึดทนนานคุณไม่ต้องไปใช้เลยนะครับคุณจะฟิตปังมีความมั่นคงในดวงชะตาของคุณดวงชะตาของท่านนะครับจะมีความมั่นคงไป2ปีครึ่งในปี2563เป็นจุดจังหวะที่ดีตั้งแต่เดือนมีนาคมวันที่2มีนาคม2563ไปจนถึงวันที่11กรกฎาคม2563นะครับจะเกิดความสำเร็จโชคลาภผู้ใหญ่จะรักใคร่เอ็นดูให้ความช่วยเหลือการเรียนการสอบการแข่งขันก็จะผ่านประสบผลความสำเร็จการงานดีนะครับในช่วงระยะเวลานี้ที่เสาทับเนี่ย2ปีครึ่ง
นะคุณต้องมันอาจจะมีต้องระมัดระวังสัตว์มีพิษเลื้อยคลานนะครับอย่างเช่นเสางูเพราะฉะนั้นคุณระมัดระวังงูจะเข้าบ้านคุณอย่าประมาทหรือสัตว์อย่างอื่นก็ได้สุนัขหมาแมวนะครับบางทีเข้ามาบ้านคุณนะอาจจะมาคลอดลูกทิ้งไว้อะไรนู่นนี่นั่นนะคุณก็ต้องเลี้ยงไปก็ถือว่าเป็นการให้ทานทำบุญไประมัดระวังสัตว์จะเข้าบ้านในดวงชะตาคุณด้วยนะครับแล้วพอช่วงจังหวะวันที่12กรกฎาคม63ไปจนถึงวันที่5ธันวาคม63นะให้ระวังอุบัติเหตุสิ่งต่างๆที่ไม่ค่อยดีในดวงชะตาของคุณนะครับเพราะว่าดาวเสาร์พักในดวงชะตานะเสาร์พักว่าร้ายนักจะเกิดความชิบหายวายชีวีธรณีจะสูบกินซึ่งเลือดคนเพราะฉะนั้นคุณต้องระมัดระวังดาวประจำตัวตนุถอยหลังพักกลับมาเป็นวินาศแก่ชะตานะครับเพราะฉะนั้นข้อแนะนำคือนะช่วงนี้มีอุปสรรคในเรื่องหน้าที่การงานเกิดขึ้นนะครับอุปสรรคต่างๆปัญหาเกิดความล่าช้าท่านควรต้องตั้งสติให้มั่นคงถอยกลับมาตั้งหลักใหม่รอคอยโอกาสที่ดีๆสักพักที่กำลังจะมาถึงพอได้โอกาสที่ดีจึงค่อยก้าวเดินต่อไปอันนี้คือดวงชะตาของคุณเพราะฉะนั้นทางที่ดีของคุณนะครับคือประคองตัวให้ดีแล้วประคองตัวให้ดีก็พออย่าไปลงทุนอะไรมากมายในช่วงระยะเวลานี้นะครับแต่ถ้าจับเสือมือเปล่าพอทำได้นะพอทำได้ส่วนดาวพระราหูย้ายวันที่10กันยา2563นะครับเวลา 2:51 นาทีเจ้าชะตานะมีรายจ่ายไปกับบุตรบริวารนะครับหรือสิ่งใหม่ๆที่สนใจซึ่งไม่ค่อยมั่นคงนักแต่โดยตำแหน่งเป็นอัมพุอุดมเกณฑ์อัมพุคือภูมิโมชีโวโสโรและโสราพันธุและสุภาว่าสำคัญเพราะฉะนั้นทำให้มีรายได้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีไป1ปีครึ่งของชาวราศีมังกรนะครับแต่ให้ระวังนะการดื่มของมึนเมานะมันจะส่งผลไม่ดีกับต่อสุขภาพของตัวท่านเองนะครับของมึนเมาต้องเว้นนิดนึงนะอย่าไปเสพอะไรมากมายนะครับดูแลสุขภาพร่างกายของคุณให้ดีแล้วกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหวังเลยนะครับขอให้ชาวราศีมังกรเนี่ยดาวเสาร์ซึ่งไปทับคุณตามดวงชะตาของแต่ละบุคคลขอให้เป็นเสาที่ดีนะแต่ถ้าเสาไม่ดีคุณต้องระวังตัวเองนะครับหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดวงชะตาอย่างเช่นเหรียญหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลตื้นทะเลจืดนะครับหรือเหรียญเทพพระราหูทรงคุดกับร้ายกายดีในดวงชะตาของท่านนะเพราะฉะนั้นดาวเสาร์ที่ไปทับดวงชะตาของคุณเนี่ยระมัดระวังการขี้หึงขี้หวงให้มากคนที่มีครอบครัวแล้วคุณต้องประคับประคองโอนอ่อนผ่อนตามให้อภัยกันนะครับอย่าไปหึงหวงจนเกินไปนะหรือจู้จี้จู้จิกมากเกินไปในช่วงระยะเวลานี้นะครับอันนี้มาดูก่อนในเรื่องแต่ละเดือนนะในดวงชะตาของคุณนะครับจากอิทธิพลจากดาวพระพฤหัสบดีซึ่งย้ายราศีมาตั้งแต่วันที่30ตุลาคม2562มาอยู่ในภพวินาศวินาศหมายถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นถ้าเจ้าชะตาแก้ไขปัญหาในสิ่งนั้นจะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของท่านดีขึ้นเพื่อนฝูงช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับของชาวลัคนาราศีมังกรสร้างความเสียหายนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่นะแต่พอช่วงที่ชาวราศีมังกรจะหายใจได้ก็คือวันที่17มีนาคม2563ไปถึง17กรกฎาคม63ในช่วงระยะเวลานี้ถือว่าดีมากผลบุญจะเกื้อหนุนทำให้คุณประสบผลความสำเร็จในช่วงระยะเวลานี้คุณทำอะไรก็ทำได้การเรียนการสอบการแข่งขันนู่นนี่นั่นจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็พอจังหวะดาวพฤหัสบดีพักกลับมานะก็มาอยู่ที่ราศีในราศีธนูในภพวินาศอีกก็ต้องใจเย็นนิดนึงอดทนแล้วคุณค่อยไปสตาร์ทอีกทีนึงช่วง14พฤศจิกายน63อันนี้แหละเป็นช่วงจังหวะของชาวราศีมังกรต่อเนื่องไปอีกหลายปีเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องไปวางแผนชีวิตของคุณให้ดีนะในดวงชะตาเดือนมกราคม2563
คุณจะมีความรักตัวเองมากขึ้นมีความคิดสร้างสรรค์สมัครงานได้งานนะครับกุมภาพันธ์63ระมัดระวังปัญหาด้านสุขภาพเจ็บป่วยไม่สบายนะแต่การเงินดีนะครับมีนาคม63จะมีความสำเร็จนะเริ่มปรับปรุงสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นกว่าเดิมระวังอุปสรรคจากศัตรูด้วยเมษายน63นะครับระวังอุบัติเหตุหรือมีเกณฑ์การผ่าตัดนะควรทำประกันครบวงจรไว้เป็นการดีพฤษภาคม63มีโอกาสได้รับมรดกนะครับและมีเรื่องทุกข์ใจด้วยเช่นกันมีมิถุนายน63เรามัดระวังปัญหาด้านเอกสารต่างๆข้อสัญญาหรือคดีความนะครับกรกฎาคมถึงประมาณช่วง12กรกฎาคมถึง5ธันวาคม63นะอย่างที่บอกควรระมัดระวังให้รอบคอบอยู่เบื้องหลังจึงจะดีนะครับไม่ควรลงทุนอะไรมากมายนะประคองตัวก็พอแล้วนะครับแต่ถ้าจับเสือมือเปล่าพอทำได้นะในด้านการเงินนะครับคุณมีเกณฑ์การรายจ่ายจะมีรายรับเข้าออกอยู่เพราะฉะนั้นคุณสามารถบริหารจัดการได้ในดวงชะตาของคุณนะครับนะส่วนในด้านความรักแหมความรักเนี่ยไม่รู้ยังไงนะนะคือไม่น่ารอดอ่ะบอกได้เลยนะครับคือในดวงชะตาของคุณเนี่ยความรักพูดตรงๆนะให้คุณไปช่วง14พฤศจิกายน63ดีกว่าไปแล้วนะจะดีกว่าในช่วงนี้ยังไม่ควรคิดเรื่องความรักรอโอกาสที่ดีๆก่อนนะแต่คุณไม่ฟังหรอกในดวงชะตาของคุณนะครับประมาณช่วงต้นปีเนี่ยคุณจะสบายสบายนิ่งๆเฉยๆไม่ได้อะไรมากมายนะครับรักสันโดษสักระยะหนึ่งนะแต่คนรักคู่ของคุณที่เข้ามาในราศีเป็นคนที่แรงชาวลัคนาราศีมังกรคนที่เข้ามาเป็นคนที่แรงทั้งชายทั้งหญิงเลยนะครับเข้ามารวดเร็วแบบเจอกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บโชคเช็คลงตัวกันเพราะฉะนั้นคุณต้องระมัดระวังให้ดีนะครับคุณมีเกณฑ์การจะถูกข่มขืนชาวลัคนาราศีมังกรไป2ปีครึ่งต้องระมัดระวังให้ดีดูแลตัวเองให้ดีนะครับเนี่ยมันมีเกณฑ์จะถูกจับมัดด้วยนะมัดมือมัดขาเลยนะผู้ชายก็ต้องระมัดระวังให้มากนะคุณอาจจะถูกตีด้วยซ้ําในดวงชะตาคุณนะครับมันจะทําให้คุณทุกข์อกทุกข์ใจไงการถูกข่มขืนเนี่ยถ้ามันแบบแย่นะดูแลตัวเองนิดนึงนะครับคุณจะมีความเจ็บปวดด้วยเช่นกันคนที่มีครอบครัวแล้วคุณต้องประคองให้ดีนะครับเดี๋ยวมือที่สามารถทำให้คุณเสียหายอะไรก็แล้วแต่เกิดการหย่าร้างกันก็มีโอกาสนะคนโสดต้องระมัดระวังคุณไปลุ้นหลังพฤศจิกายน63ดีกว่านะครับในดวงชะตาในด้านความรักของชาวลัคนาราศีมังกรนะโอเคเพราะฉันดูแลตัวเองด้วยนะเป็นห่วงนะเนี่ยคุณจะถูกข่มขืนเนี่ยนะแย่เลยโอเคนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะชีวิตของท่านในช่วงนี้63มีนาคมถึงกลางเดือนกรกฎาคม63ยังดีอยู่นะครับพอกลางเดือนกรกฎาคมถึง5ธันวาคม63ไปแล้วในช่วงนี้นะกลางเดือนกรกฎาคม63ถึง5ธันวาคม63ประคองตัวให้ดีก็พอแล้วในดวงชะตาของคุณนะโอเคนะครับเนื่องในเทศกาลปีใหม่2563หรือปี2020ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้แฟนคลับช่อง MRPD 88หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com บังเกิดความสุขในทุกประการโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายมีสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดสมหวังสำเร็จในทุกประการสาธุอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีปีใหม่2563